ดูเพิ่มข้อสี่แยกลุงก็ยากแยกภาษาก็ยากแยกเสียงก็ยากค่ะให้หนูแยกอย่างไรคะแบบนี้ถามมาหาลุงหนูไปยากมากแบบนี้ถามมาหาลุงยิ่งมาหาลุงนี่ยิ่งยากอยู่ไกลกันนะใช่ไหมครับยิ่งยากยากใส่ตัวเอสเลยตัวสอสเลยบรมยากใช่ไหมโคตรยากโอเคเข้าใจได้คนแบบนี้ถามมาหาลุงไปยากค่อยๆจำแนกครับพวกนั้นก็จริงอยู่ในหูตาจมูกลิ้นกายละกายแล้วนี่ครับมันอยู่ในกรอบนี้ทั้งนี้เองกิเลสก็คืออายตนะห้าอย่าไปไกลครับชอบไม่ชอบเฉยๆเป็นหลักชอบไม่ชอบเฉยๆเป็นหลักเราจะรู้ว่าเราจะทำให้คอนโทรลความต้องการหรือว่าคอนโทรลใจเรามันเป็นง่ายโอเคนะก็ขอให้สังเกตตรงนี้ไว้เป็นหลักทีน้อยสองน้อยนั่นจะชุ่นชินเองครับพวกนี้จะชินเองก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับใครๆจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับเอาละมีใครถามมาอีกฟังยูทูบฟังเฟซมีไหมฟังเฟซมีก็รันมาเลยนะครับฟังเฟซถูกก็เหลือตาไว้สองจอนี่ปรืดปรืดป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 รืดปืดปืดขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์ค่ะหนูคนหนึ่งค่ะปวดหูโดยไม่มีสาเหตุค่ะหนูไปหาหมอพอเป็นพิธีค่ะแต่ไม่กินยาหนูเอาน้ำที่รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงตอน6โมงเลยขอน้ำให้เป็นยาค่ะ6โมงเย็นเลยถ้าจะสื่อสารกับลุงนะหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยวงกลมใช่ไหมเอากระดาษเขียนไว้เลยแปลว่าตรงนี้คือ12โมงเที่ยงวันเที่ยงวันแค่นะบ่าย3 6โมงเย็น3ทุ่มเที่ยงคืนตี3 6โมงเช้า9โมงเช้าเที่ยงวันใช้เวลาประมาณสักครึ่งนาทีจะทำอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าอยู่ในวาระที่เบ่งอยู่พรดทันทีรับรองเลย หรืออยู่ในวาระที่ขอนอนกันอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออก เดี๋ยวอันใดไปครึ่งวันเดียวลองดูสิไปเชื่อไม่ว่าจะเป็นปวดหนักปวดเบาลุงช่วยได้ตลอดไม่เชื่อลองดูสิลองดูสิพี่ก็ไม่ลองไม่รู้ได้ไงให้เวลาแล้วนี่ครับนะโอเคก็ดีคุณแพงเหรียญธรรมระนะครับก็ถือว่าใช้ได้เอาไปใช้ได้เลยครับน้ำเป็นยาไงลุงก็พูดจังน้ำเป็นยาน้ำเป็นยาเลยนั่นน้ำทุกหยดเป็นยาตืด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 